ผมเคยเห็นผู้ชาย2คนกำลังงัดข้อกันอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆผู้ชายคนแรกเป็นพวกนักเพาะกายร่างใหญ่ชายที่รูปร่างเหมือนภูเขาส่วนอีกคนนึงดูธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยที่บอกว่าเป็นนักงัดข้อระดับแชมป์โลกจนกระทั่งได้เห็นเขาในการแข่งขันเขาเอาชนะผู้ชายร่างใหญ่ไปอย่างง่ายดายผมพูดอะไรไม่ออกเลยนอกจากความลับของคุณคืออะไรชายคนนั้นมองตรงเข้ามาในตาของผมแล้วตอบว่า Forearm 8สัปดาห์นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำทีนี้ตอนแรกผมยังไม่เข้าใจมันหรอก Forearm มันแปลว่า4แขนแต่ผมก็เห็นเขามีแค่2แขนเองหรือว่าเขามีอวัยวะเยอะกว่าปกติที่ผมมองไม่เห็นกันนะแต่แล้วผมก็จำได้ว่าคำภาษาอังกฤษที่คล้ายกับ For มันสะกดได้อย่างน้อยตั้ง3แบบทั้ง For หรือ For และมันคือ Forearm ที่หมายถึงหน้าแขนหรือปลายแขนนั่นต่างหากผมพลาดไปเองแหละดังนั้นผมเลยรับคำแนะนำของเขามาอีกอย่างผมได้ท้ายนักเพาะกายคนนั้นมางัดข้อกันในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นว่ามันจะออกมายังไงสัปดาห์ที่1หมุนกำปั้นของคุณไปในทิศทางต่างๆเป็นเวลา2นาทีแล้วยืดนิ้วมือของคุณเป็นเวลา1นาทีบีบและคลายกำปั้นของคุณประมาณ 50-100 ครั้งทำแบบนี้วันละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์คุณอาจจะสงสัยว่าหมัดและนิ้วมือเกี่ยวอะไรกับปลายแขนของคุณก็ทุกอย่างเลยล่ะทำกำปั้นให้แน่นๆแล้วจิ้มปลายแขนนั้นด้วยมืออีกข้างดูสิกล้ามเนื้อมันเกร็งๆใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วสินะในสัปดาห์แรกถ้าคุณเป็นมือใหม่อย่าเพิ่งใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายใดๆกล้ามเนื้อปลายแขนค่อนข้างบอบบางดังนั้นคุณไม่ควรใช้งานมันหนักเกินไปสัปดาห์ที่2ในตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นการออกกำลังกายที่บ้านได้อย่างเต็มที่โดยเริ่มใช้น้ำหนักได้แล้วนั่งบนเก้าอี้โดยมีดัมเบลในมือ2ข้างวางแขนไว้บนต้นขาของคุณแล้วปล่อยให้ข้อมืองอลงจากบนเข่าเพื่อที่น้ำหนักจะได้ตกลงด้านล่างม้วนดัมเบลขึ้นมาโดยงอแค่ข้อมือของคุณทำแบบนี้10ครั้ง2เซตก็เพียงพอแล้วในวันต่อมาของการฝึกซ้อมหลังจากได้หยุดพักไป1วันคุณสามารถทำท่างอข้อมือกลับด้านได้คราวนี้ให้ฝ่ามือของคุณคว่ำหน้าลงและยื่นข้อมือออกไปเพื่อยกหลังมือเข้ามาหาปลายแขนของคุณผมยังทำให้ภาระหน้าที่แต่ละวันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายได้ด้วยนะหนึ่งในท่าออกกำลังกายปลายแขนที่ดีที่สุดคือท่า Farmer Walk คุณก็แค่พกของหนักๆไว้ในมือของคุณอย่างเช่นนม2แกลลอนหรือถุงใส่ของของร้านค้าเต็มๆใบสัปดาห์ที่3เมื่อถึงตอนนี้แขนของผมก็แข็งแรงและก็พร้อมสำหรับสิ่งที่หนักกว่าดัมเบลแล้วเราเข้ามาสู่บาร์แนวนอนความแข็งแรงที่ปลายแขนของผมทำให้ผมสามารถดึงตัวเองขึ้นข้างบนได้หลายๆครั้งการหนึ่งข้อนั้นเป็นท่าที่ดีมากๆแต่ผมเริ่มฝึกความทนทานก่อนกระโดดขึ้นไปและยกตัวเองเอาไว้เป็นเวลา30วินาทีสัปดาห์ที่4นี่คือช่วงสัปดาห์ที่ผมจะยกระดับไปใช้ Griff Expanderผมมีอยู่3แบบเริ่มต้นด้วยการบีบ expander แบบเบาๆ30ครั้งข้างละ2เซตจากนั้นก็ expander แบบปานกลางซึ่งจะบีบได้ยากขึ้นเล็กน้อยและบีบ50ครั้งทั้งหมด4เซตและสุดท้ายเมื่อการออกกำลังกายจบลงแล้วให้ใช้ expander แบบหนักที่สุดและพยายามบีบให้ได้จำนวนครั้งเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณสามารถสลับวันฝึกซ้อมของคุณระหว่าง expander บาร์แนวนอนและพวกดัมเบลได้นะตัวอย่างเช่นวันจันทร์ดึงข้อวันพุธเล่นเวทวันศุกร์ expanderสัปดาห์ที่5ถึง8ตอนนี้คุณน่าจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วหลังจากได้ออกกำลังกายที่บ้านคุณสามารถเริ่มไปเข้าฟิตเนสเพื่อฝึกซ้อมอย่างจริงจังได้แล้วแต่คุณต้องปฏิบัติตามกฎ3ข้อสำคัญตามที่คนงัดข้อได้บอกเอาไว้กฎข้อที่1อย่าฝึกกล้ามเนื้อปลายแขนโดดโดยที่ไม่ได้เล่นกล้ามเนื้อส่วนอื่นเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์ให้ทำมันในวันเดียวกับที่คุณฝึกไบเซ็ปและกล้ามเนื้อหลังท่าออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อทั้ง3อย่างนี้ในเวลาเดียวกันคือท่าดึงข้อแบบกลับด้านมือกฎข้อที่2อย่าทำท่าฝึกกล้ามเนื้อปลายแขนมากกว่า1หรือ2ท่าในการออกกำลังกายครั้งเดียวกันกล้ามเนื้อปลายแขนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกฝนมันหนักแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของไบเซ็ปและแลทิซิมัสดอซีของคุณต่างหากในกรณีที่คุณสงสัยมันคือกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ตรงด้านหลังของคุณนั่นเองกฎข้อที่3ฝึกปลายแขนของคุณในช่วงท้ายของการออกกำลังกายคุณจะใช้พวกมันตลอดเวลาระหว่างการออกกำลังกายท่าอื่นๆการหยิบดัมเบลหนักๆการจับบาร์แนวนอนบาร์ฝึกซ้อมคู่ขนานบาร์เบลและอื่นๆถ้าคุณทำให้ปลายแขนเหนื่อยล้าตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของคุณได้อย่างเต็มที่เข้าใจแล้วใช่ไหมทีนี้คุณก็เริ่มต้นการฝึกในฟิตเนสได้แล้วท่าออกกำลังกายพวกนี้จะต้องทำในวันแตกต่างกันไปตามกฎข้อที่2และนี่คือสิ่งที่ผมทำวันจันทร์ Standing Barbell Curl ปลายแขนและไบเซ็ปจำกฎข้อแรกได้ใช่ไหมถ้าออกกำลังกายนี้ใช้ได้กับกล้ามเนื้อทั้ง2ส่วน
คุณจะจับบาเบลโดยให้ฝ่ามือคว่ำลงแล้วยกมันขึ้นมาที่ไหล่บาเบลควรจะเบากว่าที่คุณใช้ในตอนเล่นไบเซปเพราะปลายแขนนั้นอ่อนแอกว่านั่นเองวันพุธบาเบลริสเคิลนั่งบนม้านั่งออกกำลังกายพร้อมกับยกบาเบลไว้ในมือลดหน้าอกของคุณลงไปกับม้านั่งแล้ววางศอกลงบนขอบของม้านั่งที่จะทำให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ค่อยๆยกบาขึ้นและลงโดยใช้แค่ข้อมือวันศุกร์ซอดแมนเคิลยืนด้วยดัมเบลในมือทั้งสองข้างฝ่ามือของคุณควรหันหน้าเข้าหาลำตัวทำให้ต้นแขนของคุณล็อกอยู่กับที่งอน้ำหนักขึ้นมาที่ไหล่ของคุณเพื่อให้ฝ่ามือของคุณหันหน้าเข้าหาไบเซปพอถึงด้านบนหมุนดัมเบลอีกครั้งเพื่อให้ฝ่ามือหันหน้าออกจากตัวคุณจากนั้นก็ลดแขนกลับลงมาทั้งหมดนี้นับเป็น1ครั้งท่าออกกำลังกายพวกนี้ควรทำในตอนท้ายของการออกกำลังกายแต่มีท่าอื่นๆอีกมากมายที่คุณสามารถทำตอนไหนก็ได้แค่อย่าทำท่าฝึกปลายแขนพวกนี้เกินวันละ2ครั้งนะคุณสามารถยกตัวเองขึ้นไปบนบาร์แนวนอนเป็นเวลา30วินาทีได้หรือยังทีนี้ให้เพิ่มโซ่หนักๆหรือเพิ่มน้ำหนักเข้าไปแล้วลองดูอีกครั้งกระโดดเชือกแล้วใส่ที่เพิ่มน้ำหนักข้อมือเอาไว้การทำคาร์ดิโอแบบนี้เป็นเวลา20นาทีจะทำให้ปลายแขนและแรงของคุณต้องทำงานหนักมากจริงๆชกกระสอบทรายโดยใส่ที่เพิ่มน้ำหนักข้อมือเอาไว้นี่ก็เหมือนกันที่สวมข้อมือที่มีน้ำหนักมากพวกนี้จะทำให้การออกกำลังกายของคุณขึ้นไปอีกระดับนึงเลยล่ะเพียงแค่อย่าชกกระสอบแรงจนเกินไปซึ่งอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เอาเชือกไปต่อเข้ากับรอกสายเคเบิลและยืนด้านหน้ามันตั้งท่าสำหรับการดึงโดยจับปลายเชือกด้วยมือแต่ละข้างบีบแผ่นสะบักเข้าหากันแล้วดึงเชือกเข้าหาซี่โครงของคุณคล้องเชือกเอาไว้รอบบาร์พูลอัพแล้วจับปลายเชือกไว้ด้วยมือแต่ละข้างดึงตัวเองขึ้นจนข้อศอกทำมุม90องศาการยกตัวเองเอาไว้ด้วยการกำรอบเชือกจะทำให้ปลายแขนของคุณได้ออกกำลังกายในแบบที่โหดหินที่สุดและถ้าออกกำลังกายโปรดของผมเอาบาร์เปล่าๆที่ไม่มีน้ำหนักมาแล้วมัดเชือกรอบๆตรงกลางไว้ให้แน่นจากนั้นผูกดัมเบลไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของเชือกใช้น้ำหนัก5กิโลกรัมในตอนแรกทีนี้ก็ลองหมุนบาร์เรื่อยๆเพื่อให้เชือกขึ้นมาคล้องรอบๆมันจะไม่ง่ายเลยเพราะมีน้ำหนักของดัมเบลอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยแต่อะไรที่ง่ายๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำอยู่แล้วนี่โอเคมีเนื้อหาเยอะมากๆเพราะงั้นนี่คือบทสรุปสั้นๆในสัปดาห์แรกให้คุณฝึกซ้อมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแค่หมุนมือกำและคลายกำปั้นแล้วก็ยืดนิ้วมือของคุณอุ่นเครื่องกล้ามเนื้อของคุณเอาไว้ในสัปดาห์ที่2คุณสามารถเอาดัมเบลมาใช้และออกกำลังกายที่บ้านได้สัปดาห์ที่3คือเรื่องของบาร์แนวนอนให้คุณรวมการฝึกกล้ามเนื้อปลายแขนเข้ากับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังและไบเซปถ้าดึงข้อจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไปเลยล่ะสัปดาห์ที่4คุณรวมการฝึกกล้ามเนื้อทั้งหมดเข้ากับ expander ทันทีที่ expander อันนึงเริ่มง่ายสำหรับคุณก็ให้เพิ่มระดับความหนักขึ้นไปอีกอันนึงสัปดาห์ที่5ถึง8ฝึกซ้อมที่ฟิตเนสคุณกำลังเข้าสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของคุณโดยปฏิบัติตามกฎทุกข้อคุณเริ่มเห็นกล้ามป๊อปอายพวกนั้นโตขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นเวลา8สัปดาห์แล้วและคุณกำลังอยู่ในรูปร่างที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณปลายแขนของคุณกลายเป็นจุดสนใจไปเลยแต่แล้วสิ่งที่คุณคิดได้ทั้งหมดก็คือผมทำทั้งหมดนี้ไปทำไมปลายแขนที่แข็งแรงขึ้นมันมีดีอะไรเนี่ยถ้างั้นมาดูนี่คุณจะจับมือคนอื่นได้อย่างแข็งแรงและมั่นใจแต่อย่าเผลอไปหักกระดูกใครเข้าล่ะคุณสามารถหิ้วถุงหนักๆจากร้านค้าได้อย่างง่ายดายคุณอาจจะยกมันทั้งหมดในครั้งเดียวเลยก็ได้คุณจะบิดฝาเปิดขวดอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นขวดเครื่องดื่มหรือโหลผักดองมันจะสู้กับปลายแขนสุดแกร่งของคุณไม่ได้อย่างแน่นอนว่าแต่คุณจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะการแข่งขันงัดข้อกับนักเพาะกายไซส์บิ๊กเบิ้มได้หรือเปล่านะสำหรับผมเหรอคงจะไม่ได้อะแต่อย่างน้อยแผนการออกกำลังกายก็ช่วยทำอะไรบางอย่างได้ผมคิดว่านะก็ถือซะว่าเขาก็คงเอาชนะผมในเสี้ยววินาทีแรกไม่ได้หรอกจริงอยู่ผมยังต้องฝึกซ้อมอีกเยอะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วแน่นอนอย่าเพิ่งรู้สึกท้อแท้ถ้าคุณยังไม่เห็นผลลัพธ์ของมันในทันทีการฝึกปลายแขนเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเอาซะเลยมันยากที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นเพราะมันถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาเราคว้าอะไรบางอย่างด้วยมือของเราแล้วเวลาที่เราทำแบบนั้นเราก็ใช้กล้ามเนื้อพวกนั้นเพราะฉะนั้นความอดทนต่อการถูกใช้งานของพวกมันจึงสูงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เป็นสาเหตุที่พวกมันถูกเรียกว่ากล้ามเนื้อจอมดื้อและได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องตรงตามชื่อของมันมันเป็นไปได้นะที่จะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนเพียงแค่อดทนและทำไปเรื่อยๆก็พอและถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้กดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์มันกับเพื่อนๆด้วยและเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ผมคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาและอยู่ต่อกับพวกเราชีวิตสดใส